ราเข้าบ้านสนับสนุนโดยเชลชวนชิมได้นอนบ้านนี้บ้างไหมผมนอนทุกคืนเลยครับกับภรรยาไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านหลังนั้นเขาก็อยู่กับพ่อแม่น้องเขาจนกว่าเราจะมีเรือนหอแล้วก็จะไปอยู่ด้วยกันเลิกยามที่ดีเดี๋ยวค่อยถามเรื่องได้ได้ได้สวัสดีเจ้าของบ้านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะนี่คือสวัสดีลูกใช่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแม่ของที่ลูกได้ลูกแม่นี่ลูกแม่กี่ปีแล้วเจ้าแม่กับลูกนี้ตอนนั้นอายุ19มดดำ19สวยงามตอนนั้นเนี่ยได้กับพ่อแล้วนะบ้าอีบ้ายังยังอยู่นี่คุณพ่อปกติเห็นแต่คุณแม่เป็นไงพี่รอมั้ยรอมีน้อยครั้งที่ในทีวีจะเจอคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ด้วยกันนี่เป็นรายการแรกเชิญได้เชิญได้เชิญเลยลูกเชิญเลยลูกอ้าวฉันคือแทนใบเตยใช่ผมก็เพื่อนชื่นชอบพี่มานานแล้วแต่ตั้งแต่พี่มีสามีผมก็เลิกติดตามเลยโอ้นี่ผมเป็นคนชัดเจนครับพี่โอ๋ครับผมแม่ครับบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วแม่จริงๆอ่ะซื้อไว้ตั้งแต่โอ้โหเป็น40ปีแล้วแล้วก็นี่แม่เขามารีโนเวทใหม่แม่มีลูกคนเดียว2คนมีน้องสาวอีกคนนึงอยู่ไหนล่ะคะน้องอยู่อเมริกาแต่แรกไปเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เจอแฟนก็แต่งงานแล้วก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นใช่แล้วก็ทำงานที่นั่นแสดงว่าคนที่จะทำให้แม่ปวดหัวมาตลอดก็คือแม่สุดขนาดไหนสุดติ่งรู้หรือไม่ตึงติ่งมีอะไรบ้างย้ายโรงเรียนตลอดทุกปี อยู่โรงเรียนไหนก็อยู่ไม่เคยเกิน3ปีสมัยก่อนต้องย้อนไปก่อนว่าสมมติแม่เราเป็นดาราเวลาเราไปโรงเรียนแม่ก็จะล้อชื่อแม่ชื่อแม่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ล้อเรียนๆอยู่ว่าอีซะอีเยอะๆเราก็เอ้ยเหมือนเก็บกดเข้าใจไม่ได้แล้วมันเริ่มเฮ้ยศักดิ์ศรีแล้วรอชื่อแม่มันทำไมมึงไม่รอแม่คนอื่นรอเยอะๆเราก็ไม่ไหวเพราะแม่เราอยู่ในสื่อใช่ใช่เราก็เลยแบบว่ายอมไม่ได้เราก็เลยก็ต่อยมันต่อยหมดต่อยหมดทุกคนหลังๆก็ไม่รอชื่อแม่ก็ต่อยละมันต่อยเพื่อนตั้งแต่อยู่ป.6ครับคนดำป.6ก็ต่อยเพื่อนแล้วพี่อาร์ตที่หนักที่สุดคือลูกติดยาใช่อันนี้แหละคือที่แม่ช้ำใจแบบว่าในขณะนั้นทำงานก็ต้องทำงานไปด้วยพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมดดำแล้วแม่ตอนแรกไม่รู้อ่ะแม่ไม่รู้คือหลังๆเขาอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ทะเลาะกันกับแม่บ่อยมากแม่ตอนแรกก็ไม่รู้จะทำไงก็ร้องไห้สวดมนต์ให้พระช่วยอารมณ์จิตใจเราตอนหลังดูรู้สึกเขาผิดปกติเยอะมากแล้วอ่ะแล้วเขาเองอ่ะเขาก็มาบอกแม่ช่วยเขาด้วยเขาไม่ไหวแล้วมันต้องตายแน่เลยเราต้องตายถ้าเราอยู่ในสภาพมันรู้สึกยังไงแม่มันไม่มีความเป็นคนแล้วพี่อาร์ตมันผอมมันจิตใจมันห่อเหี่ยวมันแย่ในชีวิตคือเลวมากเลวชาติมากอ่ะใช่เหมือนละครเลยอ่ะใช่มันเหมือนละครมากพี่เหมือนไหมเหมือนไหมมีอยู่วันนึงก็เดินไปแล้วก็สภาพแบบเหมือนแบบแย่มากแล้วก็แบบเรียกแม่มาแม่ก็นั่งร้องไห้เลยนะแม่ผมไม่ไหวแล้วแม่ต้องช่วยผมนะแม่บอกมึงพูดแล้วนะอีกวันนึงครับก็มีใครไม่รู้ครับชายชุดดำชุดซาฟารีปืนเต็มเลยทำไมอ่ะลูกน้องคุณลุงแม่ก็มาเราก็ยังไม่ยอมอีกใส่ตะกรุดอยู่อันนึงดูว่าเป็นขุนแผนมาไหมวะอะไรเงี้ยจนเรามีสตินิดนึงอ่ะสงสัยแม่คงเรียกมาก็ไปสถานบำบัดนั่งรถตู้ไปเลยวันนั้นที่แม่ทำได้คือไม่ด่าลูกแม่เลยคือไม่รู้จะด่าอะไรสิ่งเดียวที่แม่จะแก้ปัญหาได้คือการเข้าห้องพักแล้วก็สวดมนต์ว่าหวังปาฏิหาริย์มันจะมีจริงใช่ใช่แล้วตอนนั้นคุณพ่อเป็นไงอะคะคุณพ่อพาไปพ่อก็เครียดในพาร์ทของพ่อเนี่ยยิ่งเป็นผู้ชายเราจะทะเลาะกันรุนแรงมากพ่อเขาก็เซนซิทีฟผมเชื่อว่าพ่อเขาก็ร้องไห้ตลอดเวลาใช่ใช่พ่อเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดพูดไม่รู้เรื่องไม่ใจเย็นก่อนนะไม่ใจเย็นก่อนนะใช่ปะพูดเรื่องก็อ๋อแม่เขาก็จะมีพาร์ทของเขาในช่วงจะมีพาร์ทของเขาเขาเรียกหยอกเอิญสามีหยอกเอิญสามีแม่ก็ต้องเป็นคนที่แบบดูข้างนอกเหมือนจะเป็นคนที่ดุเป็นคนที่อะไรถึงเวลาจริงๆแล้วทางออกที่แม่ทำให้ที่สุดคือสงบจิตสงบใจคือพอขึ้นรถไปเนี่ยแม่ก็จะไม่มองหน้าแม่มาหน้าพ่อพอไปถึงที่ปุ๊บมีพี่เลี้ยงมารับไปเลยแล้วเขาห้ามเจอพ่อแม่ห้ามเจอพ่อแม่เลยแล้วเขาก็ลงไปเลยไม่หันกลับมาดูเลยนะไม่หันกลับมาดูเลยแล้วแม่ก็ทำใจเลยนะไม่ร้องไห้แม่อะไรเลยนิ่งมากแล้วก็พอกลับมาบ้านก็กอดคอกับลูกสาวร้องไห้
กลับมาบ้านแล้วทำไมถึงไม่หันมามองคือพอเรามีสติครับเราจะไม่มองหน้าพ่อแม่เพราะว่าเราจะไปเลิกให้ได้เหมือนอายเดี๋ยวไว้แล้วก็ผิดแล้วก็เป็นการที่คิดผิดด้วยเพราะว่าโครงการเนี้ยเข้าไปอ่ะผมไม่ได้ติดต่อพ่อแม่เลยแม้กระทั่งโทรศัพท์6เดือนไม่ได้คุยและข้างในเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าผมเนี่ยกระจอกมากพี่โอในนั้นนะเด็กค้ายาเสพติดฆ่าคนตายคือมหาโจรนะพี่ที่เขาโหดร้ายจริงๆอ่ะแล้วผมนั่งนั่งอยู่เงี้ยเอามีดแทงคอกันอย่างนั้นเลยเตะปากกันลิ้นขาดเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรนั่นเหรอใช่แต่6เดือนนั้นผ่านมาได้ผ่านมาได้ด้วยบุญบารมีที่อะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้เจออะไรเลยเจอเหตุการณ์น้อยมากมีชกต่อยอยู่2ครั้งก็โดนล่ามโซ่กระทืบไม่รู้จะช่วยยังไงให้เขาหลุดพ้นจากตรงนี้เขาคุยกับน้องสาวแล้วเขาบอกมีที่บำบัดเนี่ยแม่ตัดสินใจพั้วเลยยังไงก็ต้องเอาไปต้องยอมปิดตาใช่แต่มัน6เดือนโหดร้ายมากเลยนะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีวันที่ต้องไปโรงพยาบาลไม่พี่อันนั้นอ่ะอันนั้นยังไม่จบนะพี่อาร์ตเลิกยาตัวล่างไปแล้วกลับมานะพี่อาร์ตกลับมาหน้าตาดีแต่ไปติดอีกแบบนึงกินยานอนหลับอะไรก็ได้ที่ให้หลับให้หลับแล้วก็ยาพวกนี้แล้วก็เหล้าทุกวันเหล้านี่ต้องมีทุกวันจนมีวันนึงนอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาตีสี่แล้วหัวใจเต้นแบบบึบๆๆๆแล้วหายใจไม่ออกเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วพยายามนั่งหายใจเฮ้ยไม่หายว่ะเฮ้ยถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวเดี๋ยวตายเงียบๆโง่ๆแน่เลยทำไงอ่ะคานไปหาแม่ขอประตูปั้งๆๆๆแม่ฮะแม่ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกอะไรเป็นอะไรอีกอ่ะไม่อยู่ดีกว่าเนี่ยร้องไห้ก็แม่พาผมไปโรงพยาบาลหน่อยเดี๋ยวค่อยด่าผมเข้าห้อง ICU เลยเขาก็วัดนั่นวัดนี่หัวใจก็เต้นเร็วมากตอนนั้นหมอว่าไงหมอว่าเป็นตายเท่ากันละหมอเอาใบอะไรมาให้แม่เซ็นไม่รู้แม่ก็เซ็นไปไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นคือเบลอมันเบลอใช่พี่มดดำสรุปวันนั้นเขาเอาอะไรมาแม่เซ็นฮะก็แบบว่าถ้าเป็นอะไรไปก็ไม่ได้ชอบแล้วต้องถามพ่อบ้างดีกว่ามันสองรอบรอบแรกเหมือนจะดีแล้วกลับมาอีกเหมือนเดิมวันนั้นน่ะพ่ออยู่ต่างจังหวัดก็มีแม่เขาแหละพาแมนเข้าไปแล้วก็ตกใจเหมือนกันน่ะเพราะว่าไปถามหมอบอกว่า50 50ช่วงนั้นน่ะรอดจะเป็นจะตายใช่ใช่ตอนนั้นอยู่ ICU ครับยังรอดไม่แล้วพอเขารอดออกมาพ่อได้คุยอะไรกับเขาจริงจังไหมก็ส่วนใหญ่เขาก็ปรึกษาคุยกันเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะก็เขาคิดได้แล้วนะเพราะมันหลายครั้งแล้วคนที่เจ็บไม่ใช่เขานะพ่อแม่โดยเฉพาะแม่สารแม่เนาะแล้ววันนั้นแม่คิดได้เลยไหมวันนั้นครับมันจะไปอยู่แล้วก็เห็นแม่เห็นน้องเห็นจิตนะเนาะแม่เนี่ยไม่กล้ามองผมเพราะแม่เป็นคนขี้กลัวผมรู้แกก็เดินไปเดินมาผมก็ตะโกนเรียกขอเจอแม่ขอเจอแม่คือภาพสุดท้ายผมอยากเห็นแม่ผมคิดอย่างนั้นจนมันจะไปอยู่แล้วผมก็เลยน้องผมเนี่ยน้องสาวผมเดินมาพูดกับผมบอกว่าพี่แมนยังไม่หยุดอีกเหรอใครจะดูแลพวกเราพี่แมนเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านนะจนน้องมันมาพูดคำนี้ครับจนผมรู้สึกว่าเออวะแล้วมึงมานั่งทำอะไรอยู่มึงจะตายแบบนี้เหรอวะมันทุเรศมากอ่ะไม่เคยเชื่อเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมนี่คิดในใจนะครับถ้ามีจริงผมขอรอดและผมจะบวชและผมจะไม่แตะอบายมุขอีกเลยตลอดชีวิตหลังจากอธิษฐานจิตไม่ถึง5นาทีหมอก็งงเพราะว่าค่อยๆดีขึ้นครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลอีกวันนึงแล้วผมก็หาเวลาบวชตั้งใจเปลี่ยนเพราะว่าตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวพนันเวลาเดือนนึงเดือนนึงแล้วก็ไปวัดป่าด้วยอ่ะตอนนี้เป็นคนดีแล้วครับพี่ดีดีมัน7-8ปีแล้วแม่คิดว่ามาจากวิกฤตวันนั้นจะได้ลูกชายคนใหม่กลับมาไม่คิดจะแม่นึกว่าไปจริงแม่ยังไงแม่คิดว่าลูกแม่ตายแน่ใช่แต่ได้กลับมาแล้วแต่ได้กลับมาแล้วแต่ได้กลับมาคนใหม่ด้วยเออเป็นยังไงมากคนใหม่เอาคนใหม่มากคนเก่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะยังไงมากว่าเขาเปลี่ยนไปรับผิดชอบอะไรในครอบครัวทุกอย่างแล้วก็ดูแลแม่ดูแลพ่อตั้งใจทำงานต้องใจทำงานแล้วก็เลิกจริงๆเลิกเด็ดขาดไปเลยผมแม่ก็อดทนรอเนาะโอ้หลายปีเขาบอกความเป็นแม่เนี่ยมันอดทนรอได้จริงๆเนาะหลายปีหาหลายปีรับเลิกรับเลิกสบายเออช่วยถามเลยผู้ชายคนใหม่เหมือนได้ผู้ชายคนใหม่มาเขายอมรู้สึกไงว่านี่คุณแม่ก็ได้ผู้ชายคนใหม่มาสองคนนะคุณแม่เรากับแม่คือความสุขสองเท่าเลยนะไม่แม่เขาก็เป็นผู้นำได้แล้วนะก็ดีใจที่เขากลับมาแล้วเขาดูแลแม่น้องดูแลบ้านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วยิ่งตอนหลังยังมีครอบครัวนี่ก็หยอกได้หลานแค่นั้นเองอยากได้หลานอยากได้หลานแล้วพ่อเองพ่อก็กลับมาแล้วนะ
พี่แอนมันรู้ดีพี่แอนมันรู้ดีอยู่กับแม่ทุกเรื่องถึงเวลาต้องกลับแล้วนะเวลาต้องกลับนี่ไงแม่ชมไม่ใช่ไม่มีที่ไปความรักในการดูแลกันเห็นไหมล่ะสุดท้ายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครอบครัวยังไงมันก็คือครอบครัวบ้านนี้ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายนะฮะสุดท้ายมันพิสูจน์ได้คำหนึ่งจริงๆว่าครอบครัวนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบครัวนั่นแหละที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเลวร้ายหรือจะดีแค่ไหนก็จะมีแต่ครอบครัวนี้สุขใจสุดๆแล้วล่ะใช่แล้วนะคะและโชว์โอกาสพิเศษแบบนี้นะคะแล้วก็ใกล้เทศกาลวันพ่อแล้วด้วยนะคะทางรายการของเราก็เลยมีสิ่งดีๆที่จะให้คุณแมนเนี่ยมอบให้กับคุณพ่อเพื่อเป็นตัวแทนของลูกที่จะให้คุณพ่อค่ะนี่เลยครับกระเช้าดอกบัวคู่รังนกครับเครื่องดื่มรังนกแท้สูตรดั้งเดิมและสูตรสายพ่อครับสำหรับมอบให้คนในครอบครัวและคนที่คุณรักครับใช่ค่ะให้คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวไว้ถือกันเลยครับให้แม่ด้วยกันนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยขอสุขภาพแข็งแรงครับค่ะถือว่าสุขภาพมันสำคัญที่สุดแล้วแหละจริงๆแทนไม่ได้นะพี่แม่ได้ยินมานานแล้วจากพวกเพื่อนๆดาราจากคุณอาร์ตเขาบอกแม่เป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากอร่อยมากเป็นคนที่ทำสูตรชาววังจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูซิอาหารชาววังจะเด็ดขนาดไหนครับจ้ะพี่แมนเลือกแต่งงานเนี่ยเห็นบอกพาสาวเข้าบ้านไม่ได้แม่ด่าเปิดมือเลยใช่ไล่กลับทำไมอ่ะเวลาไปเที่ยวแล้วก็ไปหิ้วมาไม่ชอบอ๋ออุ้ยแม่ยังทำไมถึงมีข่าวว่าแม่ไม่ปลื้มตอนน้องเตยเนี่ยที่ว่าแม่ไม่ปลื้มเนี่ยว่าก็คงนุ่งสั้นนุ่งอะไรอย่างงี้ไงบ่อยครั้งที่การเดินทางนำพาเราไปพบเจอกับร้านอร่อยแต่ในบางครั้งก็เป็นเพราะความอร่อยนี่แหละครับที่กระตุ้นให้เราอยากออกเดินทางบ้างเมื่อรู้ว่ามีสถานีอร่อยรออยู่ที่จุดหมายปลายทางกระเพาะผมเนี่ยก็เริ่มร้องอยากได้ของอร่อยอร่อยไปเติมเต็มแล้วล่ะครับตีท้ายครัวตีท้ายความอร่อยวันนี้นะครับผมเราพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ร้านอาหารไทยน้องใหม่สไตล์เชฟเทเบิลที่มีชื่อว่ารากครับร้านเชลชวนชิมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นร้านเก่าแก่เท่านั้นนะครับครับร้านที่เป็นร้านใหม่อินเทรนด์นะครับก็สามารถจะเป็นร้านเชลชวนชิมได้ครับอย่างร้านรากเนี่ยครับขยายความเรื่องเชฟเทเบิลนิดหนึ่งเชฟเทเบิลจริงๆแล้วก็คือการที่เราได้ไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารที่มีความใกล้ชิดกับตัวเชฟเองหมายถึงว่าเราจะได้เห็นโอเพ่นคิทเช่นหรือว่าครัวเปิดหรือแม้กระทั่งแขกที่มาร่วมกินด้วยกันซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมาเป็นคู่หรือคุณมาแค่ 3-4 คนคุณก็ต้องนั่งใกล้ชิดกับคนอื่นแล้วคุณก็ได้ทำความรู้จักกันไปด้วยเมนูของร้านรากนะครับมาจากความอร่อยในวัยเด็กของเชฟเต้าและเชฟเซฟครับแล้วก็เขาคิดเมนูไทยดั้งเดิมจากพื้นฐานที่เขาเรียนรู้มาด้วยก็คือพูดง่ายว่าเขาคิดแล้วจนหล่อหลอมมากลายเมนูที่เป็นรากฐานของอาหารไทยได้ตามชื่อของร้านรากเลยครับไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะน่ารักเข้าบีขนาดไหนใช่ครับอ้าวมาแล้วนี่เลยเมนูอะไรครับอันนี้ขนมปังเชฟหน้าหมูชุบไข่ทอดครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มแอปเปิลอาจารย์ทานคู่กันนะครับเป็นการเอาแอปเปิลใช่ครับไปเคี่ยวกับน้ำส้มสายชูน้ำตาลอันนี้สำหรับโบราณเลยนะขนมปังหน้าหมูชุบไข่ทอดเนี่ยเขาขนมปังเขาต้องไปตากแห้งก่อนเอาไปย่างก่อนด้วยนะแล้วทอดแล้วจะได้ไม่อมน้ำมันเนี่ยตัวนี้เป็นตัวชูโรงมาที่สุดเลยขออีกถ้วยมาแล้วครับอันนี้คืออะไรครับเชฟครับข้าวปังหอมครับเป็นเมนูใหม่มี3เกลือผัดกับตัวสับปะรดแล้วยังมีลูกพลับสีส้มๆนะแล้วมีกุ้งขาวเผาแล้วก็มีโหระพาสะระแหน่ใบมะตูมแขกแล้วก็มีเนื้อส้มซ่ากับผิวส้มซ่าด้วยมีทั้งหนึบทั้งกรอบทั้งอะไรคือพูดง่ายว่าอร่อยในคำเดียวอ่ะคือครบรสเฮ้เรามาผู้ชาย2คนเพราะเมนูนี้ข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันหอมมากมันตามชื่อเลยเพราะว่าข้าวใหม่ของเขาจากเชียงรายมันก็จะมียางหอมๆแล้วปลามันก็ปลาทูย่างใช่ไหมครับก็จะหอมอีกเหมือนกันแล้วเครื่องของเขาก็จะมีทั้งกากหมูทั้งหอมแดงพริกขี้หนูซอยต้นหอมซอยแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็คือเป็นเครื่องประมาณนี้นี่อย่างที่คริสว่าตรงที่ว่ามีใบตองที่ย่างมาแล้วมันก็จะหอมเข้าไปอีกThank you.
นะครับ2เมนูเลยโอ้น้ำพริกลักชูครับครับส่วนอันนี้เป็นพรากกะปิหวานพรากกะปิหมูหวานของเขาเนี่ยก็จะโรยเม็ดกระถินด้วยอันนี้แล้วก็ปีกากหมูด้วยอันนี้เด็ดมากอันนี้น้ำพริกรากชูอันนี้คือเหมือนเอารากชูมาทำเป็นเหมือนน้ำพริกพิกาอะไรเงี้ยบ้างครับเป็นรากชูของเชียงรายมันคล้ายๆเหมือนกระเทียมพืชตระกูลกระเทียมครับเป็นรากๆแล้วก็มาเผาพร้อมกับพริกเผาหอมเผากระเทียมเผาแล้วก็ผสมกับน้ำพริกขี้กาของตัวเชฟเซฟแล้วหมูหวานเขาเคี่ยวมันจนหนึบเลยนะสบายอันนี้ที่เราจะเสิร์ฟอันนี้มีข้าวเม่าน้ำกะทิมาแล้วความดีงามของตรงนี้ก็คือว่าเขามีข้าวเม่าตัวนี้ข้าวเม่าเขียวอ่อนเห็นไหมครับจากอุดรธานีใช่ไหมครับเซฟใช่ครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เขาอบควันถึง3รอบราดด้วยน้ำกะทิแล้วมีกล้วยไข่แล้วมีตัวข้าวเม่าหนึบๆนะมันกินแล้วเนี่ยมันเป็นความดึกหอมที่ลงตัวมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อิงขอบคุณเชลชุนชิมมากนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมานะครับทานอาหารที่ร้านราดเขามีทั้ง20กว่าเมนูมีหลากหลายเมนูเลยที่ต้องลองก็พี่ก็อวยพรให้คริสดวงดีก็แล้วกันครับเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดแค่วันละ2รอบเท่านั้นรอบ6โมงเย็นกับรอบตัว2ทุ่มแล้วรอบหนึ่งรับได้แค่10คนเท่านั้นด้วยถ้ายังไงนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารได้จากตัว Instagram รากไทยแล้วก็ตัว Facebookรากออเทนติกไทยด้วยเราต้องดูว่าเราจะเปิดให้จองเมื่อไหร่เพราะตอนนี้คิวเต็มถึงต้นปีแล้วด้วยจะเป็นร้านเก่าแก่หรือว่าร้านเปิดใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยนะครับผมที่ถูกการันตีโดยเชลชวนชิมแล้วเชื่อเลยครับว่าอาหารของร้านนั้นเนี่ยจะต้องคุ้นลิ้นถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนอร่อยแน่นอนครับดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์